สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาเกี่ยวกับอาหารนะคะพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวนะคะแล้วนี่อะไรนี่นะคะก็ผักรวมแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่เขากินน้ำพริกนะคะอันนี้ก็น้ำพริกนะคะน่าทานไหมคะเห็นไหมนี่เป็นข้าวหอมมะลินะคะที่เห็นค่ะข้าวหอมมะลินะคะผู้ใหญ่ท่านกำลังทานนั่นนะคะนี่กระดูกนะคะนี่ต้มอะไรเนาะต้มกระดูกหมูใส่หน่อไม้นะคะนี่นะคะทานนี่มานี่น่าทานหมดนะคะนี่เป็นผักต้มพื้นเมืองนะคะอันนี้นี่น้ำพริกอะไรนะคะอันนี้น้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูค่ะแบบอร่อยเลยนะคะญาติผู้ใหญ่แม่ค่ะกำลังทานทุกคนเลยนะคะมีนะคะเห็นไหมเนี่ยคุณป้านะคะคุณป้านี่แข็งแรงมากนะคะที่วัดความดันนะคะปกติทุกอย่างเพราะว่าที่ถามคุณป้าเขาบอกว่ากินผักเยอะค่ะเขาเลยแข็งแรงอายุ87นะคะนี่นะคะอายุ87นะคะท่านผู้ชมต้องแข็งแรงแบบนี้นะคะกินผักเยอะๆนะคะกินปลาด้วยนะคะปลอดสารพิษนะคะมีการริมรั้วเห็นไหมคะพี่สาวบอกว่าริมรั้วนะคะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูนะคะไปเรื่อยๆได้ดูคุณป้าทานนะคะเห็นไหมคะเก่งขยันขยันป้านี่ประจำนะคะเดี๋ยวถ่ายป้าถ่ายพี่นะคะนี่ก็พี่สาวนะคะพี่สาวนี่เป็นน้องนี่น้องสาวนะคะนี่น้องสาวนะคะเห็นไหมกินกันน่าอร่อยนะคะแต่คนพูดในกินไม่ได้นะกำลังป่วยอยู่นะคะนี่นะคะอร่อยมากนะคะต้มอะไรคะคนสวยนะคะต้มอะไรคะต้มเป็ดกบค่ะพี่ต้มเป็ดอะไรคะพูดคุณช้าๆค่ะเป็ดกบเคียดค่ะเคียดค่ะน้องคนนี้เป็นแบบว่าชอบทานหมานะคะก็เลยเนาะอนุรักษ์เอาไว้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวดูที่ทานนะคะขอโทษนะคะจะไปถ่ายตรงมุมนู้นนะคะนี่นะคะถ่ายการกินข้าวเดี๋ยวอาหารครบหมดอาหารหมดไหมคะอันนี้ปลานะคะอันนี้ปลาเอาสักปลาเลยนะปลาลาดอ๋อมะนาวค่ะปลาลาดนึ่งมะนาวนี่นะคะคุณลุงคุณพ่อนะคะก็ทานตรงมุมนี้นะคะคุณพ่อนะคะคุณพ่อนี่ก็แข็งแรงนะคะวัดความดันไปแล้วปกติค่ะปกติค่ะค่ะอนามัยเรื่อยปกติค่ะตลอดเลยอนามัยเห็นไหมคะส่งภาษาเขมรหน่อยนะคะเขาแบบคนนี้ก็เรียกกินข้าวพ่อเรียกกินข้าวพูดภาษาน้ำหนักรถเรื่อยๆน้ำหนักมากินข้าวไม่โตเพียงรู้จักแล้วจ้าน้ำหนักรถอร่อยนะคะนี่เห็นไหมทำหน้าอร่อยมากค่ะอันนี้ต้มอะไรนะต้มกบกบแกบที่สองต้มกบค่ะต้มยำกบต้มยำกบสองคืนอร่อยไหมคะอร่อยนะอร่อยนะครับคิมเมื่อกี้เลยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยคุณพ่อก็บอกว่าอร่อยเราจะเรียกพ่อหมดแล้วกันนั่งง่ายๆด้วยนะคะคุณพ่อหมดเลยจ้านี่นะคะเห็นไหมหน้าอร่อยนะคะเดี๋ยวไปดูคนทำนะคะแม่ครัวคนทำกับข้าวนี่นะคะทำแบบนี้นะคะว่าจะติดต่อได้ที่ไหนถ้าคนอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะจะติดต่อได้นะคะในการทำนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังอร่อยเลยนะคะนี่โหอันนี้เราก็ไปเรื่อยๆก่อนนะคะคนผู้นี้กำลังป่วยอยู่นะคะแต่ขอทำงานก่อนค่ะนี่นะคะเห็นไหมขนุนนะคะถ่ายไปแบบนี้ขนุนนะคะเดี๋ยวไปทางคนที่ทำกับข้าวนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่านี่จังหวัดสุรินทร์นะคะในการทำนะคะเดี๋ยวดูจะทำแบบขึ้นบ้านนะคะเราก็จะถ่ายทำเกี่ยวกับข้าวนะคะเกี่ยวกับข้าวเลยจ้าไปเรื่อยๆนะคะนี่คนแม่ครัวจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ว่าในจังหวัดสุรินทร์นี่นะคะว่าเราจะติดต่อในการทำกับข้าวนี่ค่ะที่ไหนนี่ค่ะคือแม่ครัวใหญ่นะคะคือแม่ครัวใหญ่นะคะทำข้าวกันนะคะเออเราอยู่จังหวัดสุรินทร์เวลาเราจะเขาจะให้เราทำกับข้าวเนี่ยติดต่อได้นะคะบอกไปเลยจ้าบอกไปเลยในนี้แบบคนอยู่สุรินทร์ก็เยอะเนาะอยู่สุรินทร์ก็เยอะอะตอบนะตอบไปเลยค่ะว่าแถวไหนอำเภออะไรบอกอำเภอนะคะติดต่อได้เลยจ้าอำเภอลำดวนค่ะอำเภอลำดวนนะตัวกบค่ะจ้านะคะก็ทำได้หลายอย่างเพราะว่าใครจะเนี่ยทำงานบุญนะคะงานบุญหรือว่าด้วยค่ะบอกหมดเลยจ้าเอาเบอร์โทรนะบอกไปในนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าคนอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะก็อยากจะติดต่อได้นะคะในอำเภอลำดวนนะคะเบอร์โทรบอกไปเลยครับ
ในนี้ค่ะ89 721841 ใช่ไหม1841น่าเห็นไหมคะอร่อยเนี่ยกินแบบธรรมชาติใช้มือใช้มือก็มีหลายอย่างเนาะมีหลายอย่างมากนะคะนี่นะเราตักในนี้หมดนี่อันนี้เตรียมไว้ให้พระใช่ไหมคะอันนี้แกงชิมให้พระพระยังไม่มานะคะแล้วก็ตายอาหารนี่นะคะทุกจ้าทุกจ้าทุกจ้าเห็นไหมเห็นไหมตัดสวยๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวทางนู้นโดทางนู้นโดเออนะคะเดี๋ยวไปกินอิ่มเลยนะเขากินแบบธรรมชาติดีที่สุดอันนี้เราทำแบบธรรมชาตินะคะนี่นะคะมีหม้อนะมีกับข้าวไหมมีไหมเอานี้เดี๋ยวเรามาดูในหม้อนะคะในหม้อนี้ครับมีอะไรบ้างอันนี้แกงอะไรเนาะนี่แกงอะไรอันเนี้ยอันนี้น้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาขนมจีนก็มีขนมจีนด้วยนะแล้วนี่ก็เป็นพวกผักนะคะนี่นะคะผักนี่นะคะต้มยำนะคะต้มยำนะคะแซ่บๆของชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้นะคะใครติดต่อได้เขาให้เบอร์โทรตรงนี้ในนี้แล้วนี่นะคะมีขนมจีนมีขนมจีนอันนี้พี่สาวค่ะคนพี่สาวนะคะคนสวยมาจากบ้านตะแบกค่ะมาจากบ้านตะแบกนี่คนสวยมาจากบ้านตะแบกนะคะสวยมาจากบ้านตะแบกมาจากบ้านตะแบกนะคะต้องมาดูแลแม่ค่ะอันนี้แบบเราชาวบ้านนะคะฮะพี่สาวสิงหาจ้าอันนี้สาวๆเขาจะใส่เสื้อสงกรานต์เลยนะคะเปิดชมเลยนะคะแต่ให้ซื้อให้นะคะวันนี้ให้สิงหาซื้อให้ค่ะตัวเราเองค่ะจ้าจะกล้าซื้อให้ไหมคะไทยด้วยจ้าจ้าสิงหาแม่พี่สาวสิงหาจะอยากได้แบบนี้เหมือนกันนะคะจ้า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 แต่นี่ทั้งนี้กำลังจะเป็นสวยแล้วจ้าแต่มีอยู่กำลังซักอยู่ที่บ้านค่ะได้ลูกเมื่อกี้มีอยู่แล้วมีซื้อให้อีกไหมไม่อยากได้เนาะแล้วก็ไปดูตรงนู้นอื่นนะคะโอเคนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอาหารนะคะที่เลือกไปถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายธรรมดานะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะหาเลยเก่งๆนะขอจบด้วยขอเปิดสะพานอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมค่ะนะคะอันนี้จะเป็นของพระหมดนะคะเราจะติดไว้เวลาพระจะเข้ามานะคะจะมาฉันนะคะฉันเพลนะคะอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะตรงนู้นเลยนะคะเดี๋ยวไปตรงนู้นติดเพลนะคะมุมนี้ก็คนจะเยอะนะคะจัดโต๊ะแล้วจ้าจะวุ่นวายหน่อยนะคะเปิดค่ะสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะในการกินนะคะกินแบบบุฟเฟ่ค่ะกินแบบบุฟเฟ่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็มาจบกันตรงนี้ที่เดิมนะคะไปตรงนั้นใส่เลยนะคะค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ